ิลปะในสายเลือดและจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูได้ขัดเกลาและหล่อหลอมองค์วิชาความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านกาลเวลาให้อย่างราบลึกลงทุกห้วงลมหายใจของครูมืดปราสาททองอารามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยกรมศิลปากรวิชาความรู้ทั้งหลายตกทอดจากครูรุ่นหนึ่งมาสู่ครูอีกรุ่นหนึ่งเราได้นำมาไปใช้อย่างภาคภูมิใจเราก็ต้องเป็นผู้ให้โดยสุจริตใจด้วยความเที่ยงธรรมและถูกต้องนี่คือจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องราวขององค์พญาครุฑเทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์พระพาหนะขององค์กษัตริย์ไทยตามความเชื่อที่สืบทอดมาจากคติเทวราชาของศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่ว่าองค์กษัตริย์คือพระนารายณ์อวตารมาเป็นสมมุติเทพเพื่อปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยมีพญาครุฑเทพพระพาหนะผู้ซื่อสัตย์คอยติดตามไปทุกหนแห่งเราจึงพบเห็นตราสัญลักษณ์องค์ครุฑหรือที่เรียกว่าตราครุฑผ้าอยู่ในทุกที่ที่องค์กษัตริย์เสด็จไปแล้วพญาครุฑองค์ใหญ่สูงกว่า4เมตรที่อยู่ด้านหลังผมนี่ล่ะครับมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรบอกได้เลยครับว่าท่านนั้นมีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับขนาดของท่านเลยล่ะครับในอดีตท่านเคยเป็นตราครุฑที่ธนาคารนครหลวงไทยสำนักงานใหญ่ถนนเพชรบุรีได้รับพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมือนดั่งเป็นเทพผู้พิทักษ์ปกปักรักษาอยู่บนยอดตึกธนาคารมายาวนานภายหลังที่ธนาคารนครหลวงไทยได้ควบรวมเข้ากับธนาคารธนชาติเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2554พญาครุฑองค์นี้จึงถูกอัญเชิญมาประดิษฐานณที่แห่งนี้นับแต่นั้นมาหลายท่านคงกำลังนึกสงสัยอยู่ใช่ไหมครับว่าเอแล้วอย่างนี้ตราครุฑพระราชทานหลายร้อยองค์ที่อยู่เหนือสาขาของธนาคารนครหลวงไทยทั่วประเทศล่ะจะไปอยู่ที่ไหนกันเนาะทุกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับธนาคารธนชาติได้มีความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะจัดเก็บรักษาองค์พญาครุฑเอาไว้และนำมาจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ครุฑแห่งแรกในไทยและแห่งเดียวในโลกขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบรอบ84พรรษาในปีนั้นเองครับพิพิธภัณฑ์ครุฑได้ถ่ายทอดตำนานเรื่องราวต่างๆของพญาครุฑโดยเล่าเรื่องผ่านจุดกำเนิดจากดินแดนหิมพานต์สถานที่ซึ่งเป็นที่อยู่ของพญาครุฑตามคติความเชื่อเรื่องจักรวาลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูจากนั้นตามไปดูความสัมพันธ์ฉันพี่น้องระหว่างพญาครุฑกับพญานาคและเรื่องราวความเป็นมาในการเป็นเทพพระพาหนะของพระนารายณ์แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมยังมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอีกมากมายให้ท่านได้รับชมกันอีกเพียบรับรองได้เลยว่าไม่ว่าท่านจะหันหน้าไปทางไหนท่านก็จะเจอแต่ครุฑอย่างแน่นอนครับในคัมภีร์ปุราณะบางตำรากล่าวไว้ว่าพญาครุฑเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์และบางตำราก็ว่าพระนารายณ์เป็นผู้สร้างพญาครุฑขึ้นมาด้วยพระองค์เองแต่ก็ยังมีบางตำราที่กล่าวไว้ว่าพญาครุฑนั้นถือกำเนิดขึ้นมาจากไข่เห็นไหมล่ะครับว่าตำนานนั้นมีอยู่มากมายเลยทีเดียว
และถึงแม้พญาครุฑจะมีเพียงหนึ่งเดียวแต่ครุฑบริวารซึ่งเป็นพวกอมนุษย์ในแดนหิมพานต์กลับมีจำนวนอีกมากมายเลยล่ะครับบ้างก็ว่าพวกครุฑเหล่านั้นอาศัยอยู่ตามต้นงิ้วและบ้างก็ว่าอาศัยอยู่ตามภูเขาแต่ครุฑในตำนานพุทธศาสนานั้นไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวเหมือนอย่างครุฑในคติพราหมณ์ฮินดูครุฑสามารถกำเนิดขึ้นได้ถึง4แบบคือออกมาจากไข่เกิดในครรภ์เกิดจากเมือกใครหรือเกิดขึ้นได้เองเหมือนอย่างเทวดาในไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึงที่อยู่อาศัยของครุฑไว้ว่าฝูงครุฑจะพำนักหลับนอนอยู่ที่ป่างิ้วริมสะสิมพลีณตีนเขาพระสุเมนเพื่อคอยดักจับนาคมากินเป็นอาหารแต่ใช่ว่าครุฑจะสามารถจับนาคทุกตนขึ้นมากินได้นะครับเพราะว่านาคบางเผ่าพันธุ์นั้นก็มีอิทธิฤทธิ์มากเหลือเกินแม้จะมีตำนานเรื่องเล่าแตกต่างกันไปหากแต่ตำนานการกำเนิดครุฑที่นิยมเล่าขานกันมากที่สุดนั้นก็เห็นจะหนีไม่พ้นตำนานอันเก่าแก่จากคติพราหมณ์ฮินดูที่ผมกำลังจะนำทางทุกท่านไปสัมผัสกับองค์พญาครุฑผู้มีพละกำลังอันยิ่งใหญ่เหนือใครทุกท่านพร้อมหรือยังครับตามผมมาทางนี้เลยครับเอาล่ะครับคงได้เวลาที่พญาครุฑบินออกจากยอดเขาฉิมพลีหรือป่าดงงิ้วเชิงเขาพระสุเมนหรือเขาสีเนรุข้ามเทือกเขาและป่าหิมพานต์แห่งนี้เพื่อไปจัดการกับเหล่าพญานาคซึ่งซ่อนตัวอยู่ในมหานาทีสีทันดอนหรือทะเลสาบน้ำนมอันอยู่ห่างออกไปหลายโยชน์ไกลลิบๆโน่นแล้วครับเราคงจะเคยได้ยินกันมาว่าครุฑกับนาคนั้นเป็นศัตรูกันมาโดยตลอดแต่ใครล่ะจะรู้ว่าแท้จริงแล้วทั้งคู่กลับมีบิดาคนเดียวกันเป็นฤาษีผู้มีอิทธิฤทธิ์แกร่งกล้าคือพระกัสยปด้วยอำนาจชื่อเสียงอันเกรียงไกรส่งผลให้พระทักษะประชาบดีผู้เป็นบุตรแห่งพระพรหมเกิดความยินดีที่จะยกธิดาของตนให้แก่พระกัสยปนางวินตาและนางกัทรุสองพี่น้องร่วมสายเลือดต่างหวังที่จะได้เป็นชายาคนโปรดของพระกัสยปเมื่อถึงคราวที่ทั้งสองกำลังจะมีบุตรต่างตนก็ต่างขอพรให้บุตรของตนมีพละกำลังอันแกร่งกล้านางกัทรุคลอดบุตรออกมาเป็นไข่ถึง 1,000 ฟองตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้และเมื่อไข่เหล่านั้นได้แตกออกพญานาคผู้มีฤทธิ์มากเหลือขนานับพันตนจึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาในครานั้นเองส่วนนางวินตาได้ขอพรให้มีบุตรเพียง2ตนเท่านั้นหากแต่บุตรนั้นต้องมีพละกำลังอันยิ่งใหญ่เหนือใครใดวันเวลาผ่านไปไข่ที่นางวินตาคลอดก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะแตกออกแต่อย่างใดด้วยความร้อนรนใจนางจึงทุบไข่ออกดู1ฟองเป็นเหตุให้บุตรตนนั้นต้องพิกลพิการเหลือเพียงครึ่งตัวด้วยความโกรธแค้นในมารดาบุตรนั้นจึงสาปแช่งให้นางวินตาต้องตกเป็นทาสแก่นางกัทรุยาวนานถึง500ปีและผู้ที่จะมาช่วยไถ่ถอนคำสาปนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบุตรอีกตนหนึ่งของนางวินตานั่นเองหลังจากที่สาปแช่งมารดาแล้วบุตรนั้นจึงได้เหาะเหินขึ้นไปเป็นสารถีให้พระอาทิตย์จนได้รับการขนานนามว่าพระอรุณผู้มีแสงเรืองรองข้ามขอบฟ้านับแต่นั้นมาเมื่อวันเวลาผ่านไปไข่อีกฟองก็เริ่มแตกออกโอ้เห็นไหมครับพญาครุฑพระเอกของเราออกมาแล้วในไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวไว้ว่าพญาครุฑนั้นมีตัวใหญ่มาก
จนนับขนาดได้เป็นโยชน์ทีเดียวหรอครับเออและโยชน์หนึ่งเนี่ยมันมีความกว้างใหญ่เท่าใดกันแน่ทุกท่านลองนึกภาพตามไปเลยนะครับว่าโยชน์หนึ่งน่ะมีขนาดถึง 8,000 วาหรือ16กิโลเมตรเลยล่ะครับพญาครุฑมีลำตัวใหญ่กว่า50โยชน์ขนปีกซ้ายขวายาว50โยชน์ว่ากันว่าเมื่อครุฑกระพือปีกครั้งหนึ่งสามารถหอบเอาต้นไม้หรือสิ่งที่อยู่บนพื้นดินปลิวตามแรงลมขึ้นมาได้แม้แต่บนผิวน้ำของมหาสมุทรยังแตกออกเป็นวงกว้างโดยรอบได้ถึง100โยชน์กันเลยทีเดียวล่ะครับหลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าครุฑนั้นมีรูปร่างลักษณะที่ตายตัวในรูปแบบของนกกึ่งมนุษย์แต่ที่จริงแล้วครุฑนั้นจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามตำนานความเชื่อในแต่ละพื้นที่นั่นเองล่ะครับคือมีทั้งกายเป็นมนุษย์แต่มีปีกเป็นนกมีกายเป็นมนุษย์แต่มีศีรษะเป็นนกมีกายเป็นมนุษย์แต่ศีรษะและขาเป็นนกมีกายเป็นนกแต่มีศีรษะเป็นมนุษย์และสุดท้ายมีลำตัวกับศีรษะเป็นพญานกซึ่งก็เป็นรูปแบบที่คนไทยเราสามารถพบเห็นกันโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นตามศาสนสถานธนบัตรตราราชการและองค์กรเอกชนหรือแม้กระทั่งเครื่องรางของขลังเห็นไหมครับว่าพญาครุฑนั้นมีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อวิถีชีวิตของเราชาวไทยเสมอมาสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เป็นเพียงอาหารเรียกน้ำย่อยเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับองค์พญาครุฑอีกมากมายที่เล่าให้ฟังทั้งวันก็คงยังไม่หมดผมครูมืดปราสาททองอารามจะขออาสาเป็นคนนำทางทุกท่านไปพบกับเรื่องราวขององค์พญาครุฑแห่งดินแดนหิมพานต์เองครับ